เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับนีเวียค่ะก็ครั้งนี้นะคะก็สำหรับนีเวียโฮไกโดโรสเซรั่มค่ะเป็นตัวช่วยสำหรับใต้วงแขนของเราค่ะให้รู้สึกมั่นใจใต้วงแขนขาวกระจ่างใสแล้วก็เรียบเนียนแล้วก็ที่สำคัญคือเขาเป็นเซรั่มค่ะเพราะฉะนั้นมันจะเข้าไปลึกมากๆในผิวของเราค่ะจะหอมแบบมีกลิ่นกุหลาบอ่อนๆทั้งวันค่ะดีมากๆมากๆค่ะเรียกว่ามันตอบโจทย์ทุกคนบ้างตอบโจทย์นะคะคือปกติแล้วใต้วงแขนมักจะเป็นอะไรที่สาวๆด้วยกันหรือว่าหนุ่มๆด้วยซ้ำคือจะไม่ค่อยคุยกันค่ะแต่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราพยายามหาให้ได้ว่าอันไหนดีสุดสำหรับเราค่ะซึ่งสำหรับย่าเป็นคนที่ใช้นีเวียมาตั้งแต่เด็กๆค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบได้มาร่วมงานครั้งนี้ก็มันตอบโจทย์ของย่าอยู่แล้วก็ดีใจมากๆค่ะค่ะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับ Nivea Hokkaido Rose Serum นะคะเป็นตัวช่วยที่สำคัญมากๆสำหรับย่านะคะสำหรับใต้วงแขนนะคะขาวเนียนกระจ่างใสสัมผัสเราจะรู้สึกว่าเนียนแน่นอนค่ะแล้วก็ที่สำคัญมีกลิ่นที่หอมมากๆด้วยค่ะมีกลิ่นกุหลาบหอมค่ะฝากอย่างนี้จะไปฟาดเป็นของคาแรคเตอร์ค่ะในย่าค่ะเห็นแบบออฟโพสแบบภูมิใจมากสำหรับเรื่องนี้ก็ดีใจค่ะก็มันเป็นงานที่เท่าที่เราทำงานมา10กว่าปีเนี่ยเหนื่อยสุดแล้วค่ะใช่ค่ะก็รู้สึกดีใจที่คนดูแล้วชอบคนดูแล้วแบบแยกตัวละครออกได้เพราะมันเยอะมากอ่ะแทบเท่ากับว่าหนูเล่นเกือบฟาดไปทุกตัวแล้วอ่ะค่ะก็คนดูแล้วแตกดูว่ามันแตกต่างออกไปก็ชื่นใจค่ะกินหนูไม่ทราบอ๋อใช่ค่ะก็ตอนที่อ่านบทหนูก็ถามทุกคนว่าพี่เอาจริงเปล่าเอาจริงๆนะคือเขาก็แบบเขาก็เอาออกจากบทไปครั้งนึงแล้วก็เขียนเข้ามาใหม่อีกรอบเพราะเขาบอกว่าไม่งั้นการสลองแบบในเวอร์ชันผีเขาจะไม่ได้โกรธขนาดนั้นเพราะฉะนั้นแบบทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันมีเหตุมีผลแต่หนูไม่ได้กินหนูจริงๆนะคะมันเป็นเต้าหู้อย่าสุดคนแฟนๆก็ชื่นชมสุดยอดนางเอกเป็นโอ้ยหนูว่าไม่ขนาดนั้นค่ะแต่ว่าแค่แบบมันเป็นชาเลนจ์อันนึงอะค่ะที่หนูเชื่อว่านักแสดงทุกคนถ้าได้รับบทแบบนี้จะรู้สึกว่ามันท้าทายแล้วเราจะเต็มที่ค่ะก็รู้สึกว่าโชคดีที่ได้รับบทจริงๆมันคือ5ตัว6คาแรคเตอร์ค่ะบทแฝดมีมั้ยโอ้ยเดี๋ยวก่อนค่ะพักก่อนค่ะก็หนูว่ามันใช้แรงเยอะค่ะมันใช้แรงเยอะพอสมควรหนูว่าไม่น่าจะมีใครติดต่อมาแล้วมั้งคะน่าจะอีกนานนะแฟนหลายคนลุ้นว่าอยากให้มีผลงานแบบกับเวลาว่าอ๋อเพราะว่าเห็นแต่ละคนแบบต้องมันมากแน่นอนค่ะก็คือทุกอย่างอยู่ที่ช่องหมดอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะว่าจะมีบทแบบไหนที่เหมาะกับใครอะไรอย่างนี้ต้องไปนะไปหลายที่มากเลยค่ะใช่ค่ะแบบได้เป็นเด็กเมือง1วันหลายคนงงว่าแม่เด็กกับย่าเดินสยามได้ใช่ไหมได้ก็ไม่ได้นั่งรถนั่ง BTS ด้วยก็มีวันว่างชนกันน้อยค่ะก็แบบภาระทั้งหมดเตรียมของวันแม่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ค่อยซื้อไปแล้วแบบแฟนคลับจะไปหรือจะไปลุ้มมือเราอะไรอย่างเงี้ยไม่ขนาดนั้นนะคะส่วนมากคนจะแบบไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยค่ะคือเพราะว่าเป็นแบบกิจวัตรที่แบบอยากทำร่วมกันเพราะเหมือนจริงๆยาย่ามีงานเมื่อวานคือมีงานตอนเช้าใช่ค่ะก็ถือว่าเราสวยแล้วเราออกจากบ้านได้แล้วแล้วบอกเขาหรือเปล่าไม่ได้เลยนะคะไม่อ๋อดีค่ะก็จริงๆตั้งใจอยู่แล้วค่ะว่าจะไปซื้อทุกอย่างให้เรียบร้อยใช่ค่ะเพราะแบบวันที่ตรงกันเนาะแบบอีกนานจริงๆไม่มีโมเมนต์เลยแบบคนทั่วไปอย่างเงี้ยนะใช่ไหมจริงๆเราไปกันบ่อยนะคะก็บ่อยอยู่นะเส้นนั้นอ่ะใช่ค่ะอันนี้ใครชวนใครก่อนคะยาชวนกันเองค่ะใช่ค่ะแต่ตอนแรกจะแบบไม่ได้ไปไหนไกลแต่ว่าหาของไม่ครบก็เลยต้องมีโมเมนต์ว่าจับมือกำลังจะข้ามถนนค่ะใครคะใครข้ามไม่ได้ต้องประคองกันเพื่อความปลอดภัยมั้งคะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันก็คนที่ถ่ายรูปก็เก่งค่ะไม่ได้ปกติก็ไม่ได้แบบไม่ได้จับมือกันตลอดอะไรอย่างนี้ตลอดทางเราเห็นไหมคะแบบมีแฟนคลับแบบตามถ่ายรูปตลอดเลยเห็นค่ะใช่ค่ะแล้วทุกครั้งที่ไปไหนก็มีคนถ่ายรูปอยู่แล้วไม่รู้สึกอึดอัดอะไรก็ไม่นะ
คะส่วนมากก็จะแบบถ้าสยามก็จะเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะน่ารักดีไปซื้ออะไรเตรียมอะไรเป็นของขวัญวันแม่กันด้วยค่ะแบบไปรับของที่สั่งไว้แบบนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ว่าโดยปกติคือแบบด้วยความที่งานเราเยอะเราก็เลยไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปไหนมาไหนด้วยกันใช่ค่ะก็นานๆทีจะว่างเราคือรถติดก็เลยนั่ง BTS เรียกว่าใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปเลยค่ะใช่ค่ะแต่คนทั่วไปไม่รู้สึกเหมือนเราเป็นคนทั่วไป ก็แล้วแต่ที่นะคะแบบบางที่ที่แบบเดินกันบ่อยๆคนก็จะแบบไม่ได้ตื่นแตกขนาดนั้นเราจะมือถือแขนแล้วล็อกเกงไหมคะถ่ายรูปอะไรมาไม่บ่อยค่ะไม่คืออันนั้นน่าเท่าที่หนูเห็นในรูปเพราะหนูเห็นมาแล้วค่ะเหมือนจะข้ามถนนมั้งคะพี่เขาก็เลยแบบว่าตาข้ามถนนกันนะลายกินนารีเริ่มถ่ายลายกินนารีเร็วๆนี้มากๆค่ะน่าจะภายใน 2-3 เดือนนี้ค่ะเห็นว่าพี่ณเดชน์เขาก็เอานิยายมาเตรียมอ่านแล้วก็ย่าย่าเรื่องของการบ้านค่ะก็พยายามค่ะแต่ว่าสำหรับย่าก็อ่านนิยายที่เป็นภาษาไทยหนูจะใช้เวลานานหน่อยพยายามมีเวิร์กช็อปอะไรกันอย่างเงี้ยในบ้านเรียนยังค่ะแต่ว่าฟิตติ้งแบบเร็วๆนี้มากๆค่ะตื่นเต้นไหมที่ได้กลับมาเล่นด้วยกันก็ตื่นเต้นนะคะไม่เคยเห็นเคียร์เนี่ยแบบย้อนยุคก็คนดูก็น่าจะแปลกตาดีค่ะน่าจะมั้งคะของย่าต้องมีย้อนไหมคะของหนูก็เป็นย้อนยุคทั้งเรื่องเลยค่ะก็จะเป็นแบบว่าสืบสวนสอบสวนค่ะใช่ค่ะอะไรเหรอวันแม่กำลังดูหนูทำงานค่ะแต่ว่าเท่าที่แพลนกันมีเซอร์ไพรส์ให้แม่ค่ะเราจะไปพากันไปบ้านของคุณแล้วก็มาสัมภาษณ์อ๋อยังไม่ได้แพลนไปไกลขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามีของขวัญให้แน่นอนจะเป็นการรวมตัวทั้งสองครอบครัวเลยก็เป็นของขวัญที่หนูกับณเดชน์ทำด้วยกันให้แม่ค่ะ